ราข้ามมาที่คุณเจโจกันบ้างนะคะแหมศิลปินคนนี้มีทั้งชื่อเสียงนะคะความสามารถมากมายแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ร่ำลือกันนะคะก็คือเขาเป็นคนที่สะสมรถสปอร์ตตัวยงคนนึงเลยนะคะล่าสุดก็มีการโพสต์ภาพนะคะกับรถสปอร์ตพร้อมกับลูกสาวเขาบอกว่าคันนี้นี่สนนราคารุนแรงมากซูเปอร์สตาร์หนุ่มชาวไต้หวันนะคะเจโจก็ได้แชร์รูปค่ะที่ตัวเขาเนี่ยถ่ายคู่กับรถซูเปอร์คาร์คันหนึ่งค่ะที่ผลิตออกมาวางจำหน่ายทั่วโลกเพียงแค่300คันเท่านั้นนะคะโดยรถรุ่นนี้ถือเป็นรถสปอร์ตไฮบริดขนาด4ที่นั่งรุ่นแรกของโลกด้วยค่ะโดยรถคันนี้นะคะมีราคาขายอยู่ที่คันละ 1,700,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ51ล้านบาททีเดียวค่ะเจโจนะครับไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับรถซูเปอร์คาร์คันนี้เพียงแค่คันเดียวนะครับเพราะว่าแฮทเวย์ครับลูกสาววัย5ขวบของเจโจนะครับก็กำลังนั่งเล่นอยู่ภายในรถด้วยส่วนแคปชั่นที่เจโจพิมพ์ประกอบการโพสต์รูปนะครับก็คือดูเหมือนว่าสาวน้อยของผมจะคิดว่ารถคันนี้ดีพอนะโดยแฟนๆของเจโจจำนวนมากคิดว่าซูเปอร์สตาร์หนุ่มชาวไต้หวันนะครับได้ซื้อรถคันนี้ไปแล้วโดยสาวๆหลายคนนะครับก็ได้เข้ามาโพสต์ด้วยนะครับว่าพวกเธอขอเป็นผู้หญิงของเจโจได้หรือเปล่าซึ่งเจโจก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับส่วนทางด้าน JVR Music นะครับซึ่งเป็นค่ายเพลงของเจโจนะครับก็บอกว่าซูเปอร์สตาร์หนุ่มไม่ได้ซื้อรถคันนี้นะครับแต่เขาเข้าไปลองนั่งแล้วก็ทดลองขับรถรุ่นนี้เฉยๆครับเจโจขึ้นชื่อค่ะว่าเป็นคนที่ชอบรถสปอร์ตสุดหรูมากๆเลยโดยหลายปีที่ผ่านมาเจโจก็เคยนำเอารถซูเปอร์คาร์ราคาแพงของตัวเองเนี่ยมาเปิดตัวผ่านทางโลกออนไลน์อยู่บ่อยๆค่ะโดยว่ากันว่าเจโจมีรถซูเปอร์คาร์ในโรงจอดรถที่สร้างขึ้นมาเก็บรถราคาแพงเหล่านี้โดยเฉพาะถึง20คันโดยรถทุกคันเนี่ยนะคะก็มีราคารวมๆกันแล้วมากกว่า534ล้านบาทเลยทีเดียวยังไม่ได้ซื้อมาลองก่อนว่าถูกใจเปล่านะอาจจะต้องรอดูคนเชียร์นิดนึงอู้แต่ว่าแค่รถสปอร์ตอย่างเดียวนะเกือบพันครึ่งพันล้านอ่ะ500กว่าล้านก็20คันไปแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะมีคันนี้ที่21หรือเปล่าเนาะอ่ะรอติดตามนะครับผมโอ้นะฮะช่วงโควิดก็ยังไม่เว้นนะยังพร้อมจะถอยใหม่ด้วยระดับนี้นั่นสิเขาไม่กระทบหรอกไม่กระทบเลยจริงๆนะครับ